อีกหนึ่งเรื่องราวที่กําลังถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์อีกครั้งหนึ่งถ้าจํากันได้มีภาพภาพหนึ่งที่เราเห็นกันบ่อยค่ะเป็นภาพของเด็กชายก้มกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะเสด็จพระราชดำเนินยังจังหวัดปัตตานีนะคะตอนนี้กําลังพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันเด็กชายคนนั้นเป็นข้าราชการอยู่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ ในสังคมออนไลน์กำลังมีการแชร์ภาพของเด็กชายรายหนึ่งก้มกราบพระบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินยังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2516โดยภาพ,พดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์แล้วก็มีการตามหาเด็กชายในภาพเมื่อปีพุทธศักราช2549จนกระทั่งต่อมาพบว่าคือนายพยุงศักดิ์กาลังมิกค่ะ สำหรับนายพยุงศักดิ์กาลมิกปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคสี่จังหวัดสงขลาโดยที่นายพยุงศักดิ์เคยเปิดเผยกับสื่อมวลชนขณะนั้นว่าตอนนั้นยังเด็กมากจำความไม่ค่อยได้มีโอกาสไปรับเสด็จกับแม่แม่ผลักออกให้ไปกราบก็เดินออกไปก้มกราบพระบาทท่านดังในภาพเมื่อการเวลาผ่านไปทำให้ฉุกคิดได้ว่าการกระทำดังกล่าวช่างบังอาจจริง แต่แม้จะรู้สึกผิดก็มีความปลื้มปิติอยู่ในใจเพราะถ้าวันนั้นไม่ทำก็คงไม่มีวันนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะนายพยุงศักดิ์ยังเปิดเผยความรู้สึกกับสื่อมวลชนเมื่อหลายปีก่อนว่าจริงๆแล้วส่วนตัวไม่เข้าใจคำว่าใต้ฝาละอองทุลีพระบาทพอมานึกจริงๆทุลีก็เล็กอยู่แล้วนี่เป็นละอ,องทุลีก็ยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่ เมื่อเราไปถวายความจงรักภักดีแล้วทรงประทับยืนนิ่งให้เรากราบพระบาทก็หมายถึงว่าเราเป็นอะไรที่เล็กมากแต่พระองค์ทรงไม่ละเลยเพราะฉะนั้นละอองทุลีพระบาทคนนี้จะถวายความจงรักภักดีตลอดไปนะคะ